ช้าตรู่ของวันที่26เมษายนปี1986เป็นอีกวันแสนเศร้าที่โลกต้องจดจำเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดขึ้นความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงที่สุดสหประชาชาติประกาศว่าเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติการระเบิดที่เชอร์โนบิลเป็นอุบัติเหตุที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์เคยมั่นใจอยู่เสมอว่ามันไม่มีทางจะเกิดขึ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ที่เมืองพรีเพรียชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนในปัจจุบันเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ยูเครนจะประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี1992ครับเราย้อนกลับไปในปี1986พรีเพรียชพื้นที่เล็กๆสงบๆในฐานะเมืองนิวเคลียร์ลำดับที่9หรืออะตอมการซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองปิดเพื่อทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้แก่สหภาพโซเวียตเชอร์โนบิลที่สหภาพโซเวียตภาคภูมิใจว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปลอดภัยที่สุดและมั่นใจว่าจะนำพามาซึ่งการเป็นผู้นำโลกในด้านพลังงานรูปแบบใหม่โดยไม่เคยคาดคิดถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งในสี่เตาของโรงงานไฟฟ้าเจ้าหน้าที่เร่งเดินหน้าเพื่อทำการทดลองเครื่องเตาปฏิกรณ์แต่สิ่งเลวร้ายที่สุดที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เปิดประตูออกและเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาเกิดเหตุขัดข้องและไฟลุกไหม้ขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันมาตรการฉุกเฉินที่ตั้งเตรียมรับมือเอาไว้ใดๆก่อนหน้านั้นก็ไม่สามารถเอาชนะเพลิงพิโรธที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนั้นได้จนในที่สุดความร้อนก็ทวีคูณจนเกินลิมิตและจุดระเบิดมีผู้เสียชีวิตทันที47รายเชอร์โนบิลถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายทันทีประชาชนในเมืองและเขตใกล้เคียงอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดภายใน2วันหลังเกิดเหตุหายนะภัยในช่วงเวลานั้นประชาชนหลายคนได้รับรังสีปนเปื้อนในระดับสูงการระเบิดได้ปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกมามากกว่าระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในสงครามโลกครั้งที่2ถึง100เท่ามีรายงานว่าในรัศมี30กิโลเมตรมีประชาชนอาศัยอยู่ราว 5-8 ล้านคนการระเบิดครั้งนั้นทำให้เกิดการรั่วไหลของสารซีเซียม137ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศกลายเป็นเขตปนเปื้อนกัมมันตรังสีเข้มข้นและแพร่กระจายไปถึง14ประเทศแถบยุโรปมีการตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งในพืชพันธุ์ธรรมชาติในเนื้อสัตว์และในนมวัวอีกด้วยเมืองพรีเพรียชถูกทิ้งร้างเนื่องจากระดับการแพร่กระจายของรังสีอยู่ในปริมาณสูงป่าโดยรอบพื้นที่หายนะภัยมีชื่อใหม่ว่าป่าแดงเนื่องจากรังสีนิวเคลียร์ทำให้ใบไม้ทุกใบกลายเป็นสีน้ำตาลแดงกลายเป็นที่อยู่ของสุนัขป่าม้าป่าตัวบีเวอร์และหมูป่าและยังพบว่าสัตว์ที่หากินอยู่ในรัศมี30กิโลเมตรโดยรอบโรงงานไฟฟ้าเชอร์โนบิลมีอัตราการตายก่อนอายุขัยสูงมากขึ้นมีอัตราการเกิดลดน้อยลงและมียีนที่ผิดปกติมากขึ้นต่อมาในระยะเวลาเพียง1ปีก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นถึง 4,000 คนในช่วง 3-5 ปีแรกหลังการระเบิดพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์เนื่องจากได้รับสารปนเปื้อนที่แฝงมากับนมวัวจากวัวที่กินหญ้าที่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวและในปี1992มีรายงานว่าเด็กๆในยูเครนป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นถึง7เท่าพื้นที่ในรัศมี30กิโลเมตรรอบๆโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลกลายเป็นเมืองร้างมีรายงานว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมาร่วม35ปีแต่กัมมันตรังสียังตกค้างอยู่ในปริมาณเกือบจะเท่าเดิมสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียรายงานว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ถึงปี2010มีผู้คนอย่างน้อยกว่า 140,000 รายในยูเครนและเบลารุสรวมทั้งอีก 60,000 รายในรัสเซียเสียชีวิตจากโรคที่เป็นผลพวงจากการได้รับสารปนเปื้อนจากการระเบิดครั้งนี้ Greenpeace และองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเคยออกมาแสดงความเห็นเมื่อเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่คนทั่วโลกรับรู้นั้นอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตเนื่องจากการปนเปื้อนของสารซีเซียม137ยังคงตกค้างในสิ่งแวดล้อมไปอีก100ปีเลยทีเดียวชาวยูเครนรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของสถานที่นี้เป็นอย่างดีปัจจุบันเชอร์โนบิลได้เปลี่ยนสภาพเป็นเมืองร้างและเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกวันนี้คุณสามารถจองตั๋วไปทัวร์เยี่ยมชมเขตต้องห้ามในเชอร์โนบิลโดยบริษัทท่องเที่ยวจะจัดโปรแกรมเที่ยวชิลๆวันเดียวในเมืองร้างให้กับคุณแต่ก็ไม่มีใครการันตีได้ว่า
เมื่อกลับออกมาจากเขตเชอร์โนบิลแล้วคุณจะได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีกลับออกมาด้วยหรือไม่ขอบคุณที่กดติดตามคิวอัพนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป